กราบองค์หลวงตาแล้วขอโอกาสนะคะคืออย่างที่กราบเรียนองค์หลวงตาเมื่อเช้าว่าฟังธรรมองค์หลวงตาทุกวันค่ะก็ที่เข้าใจก็คือปัจจุบันขณะค่ะก็คือฟังที่หลวงตาบอกว่าอดีตคือทำเมาอนาคตคือทำเมาให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สติต้องมีสติอะค่ะถ้ามีสติให้รู้ว่าเหมือนไม่ใช่ว่าเรารู้อะค่ะให้รู้เราแต่ก่อนเนี้ยก็ยังความหมายว่ารู้เรารู้บางทีแบบเหมือนจะเข้าใจแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจสุดท้ายมาตอนนี้พอพยายามแบบมีสติเรื่อยๆก็คือเหมือนแบบว่าต้องรู้เราก่อนกลับมาที่ใจเราเนี่ยค่ะแล้วพอรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีปัญหาหรือว่ามีความสุขมีความทุกข์หรือมีทุกข์แล้วแบบไม่คิดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ก็คือให้รู้ว่าณปัจจุบันขณะตอนเนี้ยมีอะไรแล้วก็ให้รู้แล้วก็ให้คิดแต่ว่าทำไปแต่ไม่ยึดอันนี้คือที่คิดว่าทุกปัจจุบันขณะจะพยายามปฏิบัติให้ได้แบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าองค์หลวงตามองว่าคือหนูจะต้องทำอะไรอีกไหมแต่จริงๆพอจะถามคำเนี้ยก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ยึดคือไม่ยึดมันแล้วก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะคะก็จะมีส่งการบ้านองค์หลวงตาเท่านี้ค่ะคือเวลาในปัจจุบันขณะเนี่ยคือธรรมชาตินะนี่คือธรรมชาติของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดขณะที่ตาเห็นรูปในปัจจุบันขณะรูปที่มากระทบตาในปัจจุบันขณะมันจะต้องเอามาพอตากระทบรูปเนี่ยในปัจจุบันขณะมันจะต้องมารู้สึกว่าถูกใจรูปนั้นถูกใจไม่ถึงขั้นถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาหรือเป็นกลางกลางคือถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกลางแล้วก็สัญญาจำรูปนั้นได้ว่าเป็นใครใครเป็นใครเป็นอะไรรูปอะไรแล้วก็สังขารก็คิดนึกติดต่อปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปนั้นนี่คือธรรมชาติต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติก่อนธรรมชาติหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันพอหูได้ยินเสียงปั๊บมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆถ้าถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาเป็นถ้าเป็นกลางๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสก็เหมือนกันแล้วก็ทั้ง5ประตูเนี่ย5ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะต้องเอามาถูกใจที่ใจไม่ถูกใจที่ใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไหมรู้ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารก็คิดปรุงคิดมันจะต้องเอามาปรุงที่ใจหมดแล้วทั้ง5ประตูภายนอกและที่สำคัญคือประตูใจคือไปรับรู้อาการของจิตหรืออาการของใจไม่ว่าอาการก็ได้แก่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดตึกตอบปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยหรือสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยใจเนี่ยมันก็ถูกใจอีกเหมือนกันเหมือนประตูทั้ง5เหมือนกันก็คือรู้อาการทางใจแล้วก็ถูกใจเป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาไม่ถึงการถูกใจไม่ถูกใจเป็นกาก็เป็นอทุกขสุขเวทนาแล้วก็สัญญาก็จำได้ว่าเป็นอารมณ์จำอารมณ์ด้านได้จำเรื่องราวได้แล้วก็สังขารก็คิดปรุงคิดนี่ก็คิดปรุงคิดแต่ยังทั้งไออายตนะทุกประจวบที่กระทบกันเนี่ยจะต้องมาปรุงที่ใจมาปรุงแต่งที่ใจถูกใจไม่ถูกใจก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์ประกอบกับวิญญาณขันธ์ที่เป็นรับรู้ทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูแล้วก็จะต้องเอามาปรุงที่ใจเป็นเวทนาเป็นเจตสิกเวทนาเนี่ยเจตสิกคือเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์
ดังนั้นพอวิญญาณขันธ์ไปรับรู้เนี่ยจะรับรู้เดียวๆไม่ได้จะต้องมีเราจะไปทำรับรู้รับรู้เฉยๆรับรู้ไม่คิดอะไรไม่ได้มันจะต้องพอรับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องมาปรุงเอามาปรุงที่ใจทั้ง6ประตูเลย6ประตูรวมทั้งประตูใจด้วยรับรู้แล้วจะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไหมรู้แล้วก็สังขารก็คิดปรุงคิดว่านี่เป็นใครเป็นใครยังไงเป็นอะไรเรื่องราวเกี่ยวอะไรก็รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรคิดควรพูดควรกระทำไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรกระทำรู้ว่าเนี่ยไปมีกิเลสตัณหาหรือไปยึดสิ่งใดที่ขณะที่กระทบในปัจจุบันขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าไม่ยึดได้แต่รู้คือมันจะคิดจะปรุงยังไงทุกปัจจุบันขณะมันต้องมาปรุงต้องไม่ใช่ว่าไปทำให้รู้เฉยๆคือมันปรุงแต่ไม่มีคนยึดปรุงแล้วก็ไม่มีคนไปยึดเรียกแล้วไม่มีตัวตนออกไปรองรับไม่มีตัวเราไปรองรับว่าอันเนี้ยเป็นเราเราเป็นนี่นี่เป็นของเราพอมีอะไรก็มีตัวตนมีไปปรุงแต่งเป็นตัวตนออกไปรับสมอ้างว่าอันนี้เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเวลาเขามาว่าบอกว่าเนี่ยเขามาว่าเราก็ถามเขาว่าคุณว่าใครถ้าเขาว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเราไม่โกรธแต่ถ้าบอกว่าคุณเนี่ยเออว่าเราเหรอเราก็โกรธอันนี้ถ้ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็นทุกข์ทันทีความทุกข์เพราะมันมีเราไปยึดเอาเป็นของเรามันก็จะทุกข์ทันทีนั้นความทุกข์มีแค่นี้แน่คือเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะไม่มีเราไม่มีของเราไปรองรับไปปรุงแต่งรองรับมันก็จะไม่ทุกข์แม้แต่ความคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันจะปรุงขึ้นมาในปัจจุบันแต่ไม่มีผู้ไปยืนยันความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนจริงๆเป็นตัวเราของเราจริงเป็นเพียงแค่สรรพนามที่ปรุงขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่ไปยึดจริงๆก็ไม่มีความทุกข์จะถึงตรงนี้ได้อย่างไรก็จะต้องถึงตรงนี้ได้ว่าที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ในฐานะภรรยาในฐานะแม่ในฐานะต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมติชั่วคราวเป็นเพียงแค่สมมติชั่วคราวแล้วก็ทุกเวลาทุกปัจจุบันขณะทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปมันก็กืนกินชีวิตเราให้แก่เคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักจะถอยกลับให้เราไปเหมือนเด็กสาวๆอย่างที่เราไปดูในรูปเราที่เราถ่ายไว้เด็กสาวๆเด็กหนุ่มๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเลยมาแล้วมันหวนกลับไม่ได้แล้วมันเคลื่อนไปสู่ข้างหน้าไปสู่ความตายความพัดพรากจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกเรารักเขาแต่เวลาเขาตายจากเราก็ทุกข์ในโลกแต่ที่จริงอ่ะความที่เขาตายจากเราเป็นทุกข์ในโลกยังไม่เท่ากับเราพัดพรากจากร่างกายจิตใจของเราเองเช่นหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินกี่วันจะทำอะไรก็รีบทำเสียลูกตาเคยเห็นแล้วผู้ปฏิบัติทำด้วยซ้ำเป็นบ้าเลยคือรับไม่ได้เป็นบ้าเลยพอหมอบอกแค่นั้นนะเป็นบ้าอีกคนเป็นนายทหารพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นผู้ปฏิบัติทำนั่งสมาธิวันละ 6-7 ชั่วโมงทุกวันเลิกงานแล้วนั่งทุกวันนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิไปจับอารมณ์นิ่งว่างเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งว่างโปร่งโล่งเบาสบายแต่ไม่พิจารณาเห็นสัจธรรมว่าวันเวลาที่เคลื่อนไปเนี่ยเราต้องตายต้องพัดพลาดจากทุกคนทุกสิ่งไปและที่สุดเราก็ต้องพัดพลาดจากร่างกายจิตใจเรานี่เองอ่ะไปเราว่าเราพัดพลาดจากคนที่รักเป็นทุกข์ในโลกแต่พอหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราอยู่ได้ไม่เกิน10วันจะทำอะไรก็รีบทำสติแตกเป็นบ้าเลยเนี่ยคนที่เป็นบ้าหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน10วันแล้ว10วันก็ตายจริงๆเป็นบ้าแต่เป็นบ้าก่อนแล้วอีกคนหนึ่งเป็นนายทหารหญิงเนี่ยเป็นในพันในพลสลบไปเลยอ่ะคือเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลย
ป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยความที่รับไม่ได้รับความจริงไม่ได้ไม่ได้หมั่นพิจารณาถ้าเราหมั่นพิจารณาจะทำความจริงว่ามันเป็นสมมุติชั่วคราวความเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้านายเป็นนู่นเป็นนี่เป็นในพลเป็นในพันเป็นนู่นเป็นนี่ตั้งแต่ยาจกจนถึงพระราชาเป็นอะไรก็ตามที่สุดก็ต้องสิ้นสมมุติต้องสิ้นสมมุติมันเป็นสมมุติแล้วสุดท้ายก็ความมุติมันก็ค่อยสิ้นไปเลื่อนไปเลื่อนไปแม้แต่พระราชาที่สุดก็ต้องสวรรคตแล้วก็สิ้นสมมุติไปเกิดใหม่ก็ไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้ายังยึดถืออยู่ก็ต้องไปเกิดใหม่มันเป็นสมมุติชั่วคราวพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ายังไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ปฏิบัติไอ้รู้ลาภปล่อยวางแล้วก็เอาชนะมีสติสมาธิปัญญาตถาความเพียรมีเหลียวตาฝ่าลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีขันติอดทนอดกลั้นกลมใจแล้วครับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสถ้าไม่มีเหล่านี้มันก็ไปเกิดอบายเหมือนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกบาปก็ไม่ละบุญกุศลก็ทำไปบาปก็ทำไปสุดท้ายก็ไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกก็ไปเป็นเมียของสัตว์ตัวอื่นผัวเราก็ไปเป็นผัวของสัตว์ตัวอื่นไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นตัวผู้มันก็ผสมพันธุ์กับตัวเมียไม่รู้กี่ตัวตัวเมียก็ผสมพันธุ์กับตัวผู้ไม่รู้กี่ตัวทำไมเราจะต้องมาทุกจมอยู่กับคนปัจจุบันจนแบบแต่ละคนเนี่ยทุกจนโง่หัวไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็สิ้นสมมุติแล้วก็จากกันไปตอนที่เราก่อนมาเกิดเราก็ผสมพันธุ์มาไม่รู้กับตัวไหนคนไหนแล้วพอมาเกิดแล้วคนที่มาเจอเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็พอดีเป็นคนคนนี้แต่ไม่ใช่ว่าคนที่เคยผสมพันธุ์กับเราอ่ะมีไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนน่ะแต่บังเอิญคนเนี้ยมันเข้ามาก่อนในชีวิตนี้ก็เข้ามาเป็นผัวเราเป็นเมียเราแต่มันความจริงเนี่ยที่ผสมพันธุ์กับเราเป็นผัวเราเมียเรามีมากมายไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวแต่พอดีในชาติเนี้ยเราเกิดมามาเจอคนนี้ก่อนเอาคนนี้กับคนนี้เอาคนนี้เข้ามาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าทุกชาติก็คือคนนี้ไม่ใช่มันก็เล่ร่อนไปเป็นผัวเป็นเมียเล่ร่อนไปเรื่อยก็เดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างเนี่ยเราเห็นเป็นสมมติแบบนี้เราพิจารณาบ่อยๆเข้าสุดท้ายก็พัดผ่าจากการทุกชาติไปมันเป็นสมมติชั่วคราวอายุเราแต่ละคนก็บัดนี้แล้วนับต่อไปข้างหน้าอีกก็ไม่ถึง100ปีตัวละคนมานั่งนี้ไม่ถึง100ปีที่สุดก็ทิ้งสมมุติเมื่อเราเห็นเป็นสมมุติใจที่มันยึดมั่นถือมั่นกันไม่ยอมปล่อยวางที่ทุกข์แสนสาหัสก็คลายลงก็มีแต่หน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์และถูกต้องแต่ใจมันคลายจากความยึดและเรียกว่าวิราคะธรรมคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิราคะธรรมมันก็เป็นวิมุตต์แล้วก็เป็นนิพพานไปแต่เราพยายามเราไม่พิจารณาถึงสัจธรรมนี่เราพิจารณาแต่รู้เท่าทันรู้เท่าทันขณะกระทบต่างๆที่ร่างกายใจไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดรู้เท่าทันไม่ยึดมันจะเป็นแค่สะกดจิตมันจะสะกดจิตไว้มันจะไม่จริงและบางคนก็สะกดจิตโดยหนีไปอยู่กับอารมณ์ว่างๆไม่ยอมรับรู้ความจริงกระทบอะไรแล้วก็ว่างเปล่ากระทบต่างๆที่ร่างกายใจว่างเปล่าพอหมอบอกเป็นมะเร็งและสุดท้ายสติแตกเป็นบ้าแล้วก็สลบไปหรือที่ขนาดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องพิจารณาว่าโอ้ก็พิจารณาอยู่ประจำจนใจมันจอมรับเลยว่าเกิดก็ต้องตายมีหรือไม่ตายมีใครบ้าเกิดแล้วไม่ตายก็เป็นธรรมดาพอเขาบอกแล้วมันก็ความตายมาถึงแล้วเหรอความตายมาถึงแล้วพิจารณามาตั้งนานแล้วความตายมาถึงแล้วเหรอมาถึงก็มาถึงจะตายแล้วเหรอจะตายก็ตายมันก็ไม่กังวลมันก็แค่รับรู้ว่าตายเพราะความตายเป็นสมมุติถ้าเราสิ้นสมมุติไม่ยึดติดไม่ยึดถืออะไรมันไปเป็นธรรมชาติเดิมเราที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะนะพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าบาลังสาวกไปรวมอยู่ในธรรมชาติของใจที่เป็นธาตุรู้เดียวกัน
เป็นธาตุที่ได้แต่รู้ไม่สามารถติดยึดอะไรได้เพราะว่าธรรมชาติที่ได้แต่รู้เนี่ยไม่มีตัวตนรูปร่างไม่อาจปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏได้แต่รู้ออกมาจากความว่างเปล่าจากตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารู้ออกมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดมันรู้ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ภาษาสมมติเรียกว่าใจหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือวิสังขารหรืออสังขตธาตุอสังขตธรรมหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุแต่คนไทยเราเนี่ยจะรู้จักกันดีคือใจเนี่ยได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไอ้ที่สุขทุกข์ไม่ใช่ใจมันเป็นอาการของมันเป็นเงามันเป็นเงาเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่แล้วมีเงาตกกระทบที่พื้นอาการเนี่ยอาการของใจเนี่ยมันเป็นเงาของใจมันเป็นเงาไม่ใช่ใจมันเป็นเงาของใจอาการนี่ไม่ว่าจะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรเนี่ยอาการไม่รู้ตัวมันเองหรอกแต่เราเป็นคนไปให้ค่าเป็นคนไปตั้งค่ามันว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้บุญบาปกุศลอกุศลแต่อาการแท้จริงที่มันเกิดแต่ละขณะเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่มันมีตัวที่เรายึดเป็นตัวเราไปเนี่ยเข้าไปสวมเข้าเราก็เลยว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ถูกใจนี่ไม่ถูกใจอันนี้เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลแต่ถ้าไม่ติดไปอ่ะไม่มีผู้เข้าไปยึดไปติดไปกับทุกอาการเนี่ยอาการนั้นก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนฟ้าแลบเหมือนฟ้าแลบในท้องฟ้าเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเราไม่ได้เป็นคนทำเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปไล่ดับมันก็เกิดเองดับเองในใจที่ว่างเปล่าเน้นเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีเงาอาการทุกอาการมันคือเงาของใจหรือเงาของจิตเดิมแท้แต่ไอตัวที่เป็นใจหรือจิตเดิมแท้มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันมีแต่เงาของมันแต่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันออกมาจากใจที่ไม่มีอะไรปรากฏเมื่อไม่ติดยึดถืออะไรเลยไม่ยึดติดยึดถืออาการทุกอาการที่กระทบตาหูจมูกนิ้วแก่ใจแล้วมันมีอาการภายในจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆภายในใจแล้วก็ได้แต่รับรู้ว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆภายในใจแต่ผู้ไปยึดถือไปเสวยอ่ะไปรองรับแลบออกไปรองรับว่าไปรองรับมีตัวตนของเราไปรองรับให้เป็นกิเลสตัณหาแล้วความทุกข์ไม่มีต่อให้มันมีความรู้สึกนึกคิดลมที่รู้สึกว่าเป็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับฟ้าแลบที่เกิดขึ้นมาไม่มีตัวตนไปรับมันก็ไม่ไหม้ใครถ้ามีเราไปรับก็มีกิเลสตัณหามีความทุกข์มีเขาว่าเราหรือเขาทำไม่ดีต่อเราอย่างไรก็ตามไม่มีตัวตนออกไปรับมันก็ผ่านใจที่ว่างเปล่าไปเลยผ่านทะลุใจที่ว่างเปล่าไปต่อให้มีกิเลสตัณหามีอารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านทะลุใจที่ว่างเปล่าไปเพราะไม่มีตัวตนออกไปรองรับแต่ถ้ามีตัวตนออกไปรับมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรแล้วมีตัวตนออกไปรับผลก็เป็นไฟไหม้ไฟราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะถือตัวถือตนเนี่ยเรียกว่าไฟเป็นไฟไหม้เนี่ยด้วยกิเลสเนี่ยกิเลสพุทธเจ้าตรัสว่าราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟมันไหม้เลยเพราะว่ามันไหม้อะไรก็ไหม้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเป็นตัวเราไปรองรับไปเสวยมันก็ไหม้เราที่ไหม้ผู้ปรุงแต่งเรียกว่าอวิชชาอวิชชาความไม่รู้ก็ไปปรุงไปรับเลยไปรับอาการนั้นแต่อาการนั้นน่ะมันเหมือนมันเป็นเงาเฉยๆเป็นเงาของใจเป็นเงาถ้าไม่มีออกไปรับไม่มีผู้ออกไปรับออกไปรองรับเงาอาการนั้นมันเกิดเองดับเองเหมือนฟ้าแลบเหมือนพยับแดดเหมือนต่อมน้ำเหมือนแสงหิ่งห้อยที่มันเกิดดับในความว่างมันเหมือนเป็นพยับแดดเหมือนต่อมน้ำเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วมันก็เกิดดับอยู่ในความว่างของใจใจมันเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์มันเป็นความว่างเหมือนดังความว่างของธรรมชาติของจักรวาลพออาการมันเกิดขึ้นมันก็เกิดดับในความว่างมันก็ไม่มีใครต้องไปทุกข์แล้วมันกิเลสทั้งหลายที่มากระทบมันก็ไม่ได้เผาใครได้นี่คือธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติในใจเราที่มันเกิดขึ้นจริงๆธรรมะไม่ใช่รู้จักตำราหรือแค่ฟังหลวงตาพูดเพื่อให้ท่านเข้าใจธรรมชาติภายในร่างกายจิตใจของท่านนั้นไม่ใช่มันธรรมะมันอยู่ที่หลวงตาแต่มันอยู่ที่มันแสดงสัจธรรมความจริงที่ร่างกายจิตใจท่านทุกปัจจุบันท่านต้องรู้ความจริงอันนี้เนี่ยคือธรรมะแล้วในที่หลวงตาพูดเนี่ยคือพูดให้เข้าใจธรรมะในร่างกายจิตใจของท่านว่ามันไม่เที่ยง
มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดตลอดเวลามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนคงที่มันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยหลวงตาพูดให้ท่านเห็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมความจริงในร่างกายจิตใจของท่านเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่หลวงตาไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ธรรมะมันแสดงสัจธรรมความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายจิตใจของพวกท่านทั้งหลายตลอดเวลานั่นคือธรรมะท่านจะพิจารณามาในเห็นความจริงหรือไม่พิจารณามันก็แสดงความจริงตลอดเวลาเจ้าตัวจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ตอนจะทำความจริงในร่างกายจิตใจของท่านมันจะแสดงตลอดเวลาว่าเนี่ยร่างกายจิตใจของท่านเนี่ยมันเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากคนที่รักสิ่งที่รักตลอดเวลาโดยเฉพาะร่างกายจิตใจเรารักมากที่สุดมันก็จะต้องดับไปแล้วไม่อาจยึดถือไว้ได้แล้วก็ไม่มีใครอาจต้านทานสัจธรรมนี้ได้และก็ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงทุกชีวิตจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปทุกชีวิตจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปเราต้องหมั่นพิจารณาความจริงอันเนี้ยถ้าเราพิจารณาความจริงเนี้ยใจมันจะขาดจากความหลงยึดมั่นถือมั่นและมันยอมรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันขณะเรียกว่ายถาภูตญาณทัตตนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานก็เกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เบื่อหน่ายจากการเวียนว่ายยึดมั่นถือมั่นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์ในภพชาติในร่างอื่นๆต่อไปก็เกิดวิราคะใจคลายจากความหลงยึดติดยึดถือยึดมั่นสิ่งใดในโลกทั้งในร่างกายตนเองด้วยเกิดวิมุตตินิพพานสันติใจสงบเย็นแล้วก็นิพพานกลายเป็นนัตถิสันติปรังสุขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบหรือสันติเป็นไม่มีนี่คือสัจธรรมดังนั้นเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยก็พิจารณาเข้าหนึ่งพิจารณาเห็นด้วยความจริงอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเมื่อพิจารณาแล้วแต่ทุกปัจจุบันขณะก็ต้องปล่อยให้เนี่ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายทั้ง5ประตูอย่าปล่อยให้ไหลไปมีกิเลสตัณหาไม่เอาไอ้กิเลสตัณหาอะไรมาล่อทั้งห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายห้าประตูอย่าเอาเครื่องล่ออย่าเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสมาล่อให้เกิดกิเลสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เปิดประตูใจไว้ 100% ปล่อยให้ความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งมันเกิดขึ้นตามปกติของมันเดี๋ยวมันก็จะคิดปรุงแต่งไปตามอนุสัยคือความเคยตัวเคยใจหรืออาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานมันก็จะคิดปรุงแต่งไปแล้วก็จะหลงติดไปกับความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะให้รู้คิดรู้มันคิดขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ใช่ไปรู้เพื่อไม่ให้คิดมันคิดได้แต่รับรู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจเนี่ยมีลูกศิษย์หลวงตาก็แต่งเพลงให้พอฟังธรรมเสร็จแล้วเขาก็แต่งเพลงให้หลวงตาเพลงรู้ซื่อๆนิพพานเนี่ยรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจรู้ซื่อรู้ซื่อนิพพานรู้ซื่อนิพพานคือจิตอ่ะมันรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมาปรุงแต่งในใจว่าไงอ่ะรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาปรุงแต่งในใจไงมันจะปรุงอย่างไงก็รู้ซื่อรู้ซื่อนิพพานหรือพุทธเจ้าตัดกับพยะทารุจิริยะว่าสักแต่ว่ารู้นั่นแหละนิพพานนิพพานคือสักแต่ว่ารู้หรือพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกตาท่านว่ารู้ซื่อแต่ถ้าเป็นคนอีสานคนอุบลหลวงปู่ทาจารุตโมตใช้คำว่าผู้ซื่อผู้ซื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลากระทบตาหูจมูกนิ้วแก่ใจมันจะมาปรุงแต่งที่ใจมันจะปรุงยังไงอ่ะก็หูซื่อที่ประตูใจไม่ติดไปหูซื่อคือไม่หลงติดไปหนึ่งไม่หลงติดไปไม่หลงติดไปกับความคิดนึกตอบปรุงแต่งสองไม่ไปพยายามไล่ดับเขาให้ไม่คิดหรือเขาปรุงแต่งแล้วให้มันหายไปให้มันว่างให้หมดเนี่ยสามไม่หนีเขาคือทำเป็นไม่รู้ในใจอะไรเกิดขึ้นว่าปรุงยังไงไม่รู้แต่ไปสร้างอารมณ์ว่าง
ว่างอย่างเดียวว่างเปล่าอย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรว่างเปล่าอย่างเดียวแต่ภายในจิตใจดำมืดไปหมดเลยเพราะว่ายึดไม่ปล่อยวางเลยแต่ทำเป็นแบบว่าว่างเปล่าไม่คิดถึงอะไรแต่จริงๆไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยหลวงตาไปแย่เขาหน่อยนึงไปพูดแย่เขาหน่อยนึงว่าทำไมเดินไปเดินมาไปแย่คนนู้นทีไปตีคนนั้นทีแล้วก็หัวเราะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทำไมจิตใจกัดหนองบอกว่าทำไมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทำไมจิตใจกัดหนองอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ยิ้มออกมาจากใจมันผ่องใสออกมาจากใจใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์มันประพัดสลังจิตตังจิตเดิมแท้ประพัดสอนเหมือนดังพระอาทิตย์ตอนเนี้ยเนี่ยดูสิไม่มีเมฆบางสว่างสวยมากเลยจิตเดิมแท้ประพัดสอนเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจิตเดิมแท้ประพัดสอนมันดังดวงอาทิตย์เนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่มีเมฆบางสว่างสวยเจิดจ้ามากแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสเป็นแขกจรมาบังจิตเดิมแท้ประพัดสอนมันดังพระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้สว่างสวยเจิดจ้าเพราะมีเมฆบางแต่เศร้าหมองทุกตอมใจระทมใจก็เพราะอุปกิเลสในความยึดมั่นถือมั่นในความรักความชังเนี่ยมันเป็นอุปกิเลสเป็นของจรมาเป็นแขกจรมาขณะหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งแต่เราคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังยึดมั่นถือมั่นไว้แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นแค่แขกกิเลสเนี่ยมันเป็นแค่อุปกิเลสคือเป็นของจรมาเป็นแขกจรมาแล้วไม่ยึดไว้มันก็จรไปเนี่ยเหมือนเมฆมาบังพระอาทิตย์พอเมฆบังแล้วเดี๋ยวมันก็จากไปแล้วก้อนใหม่ถ้าเป็นยังยึดอีกยังเป็นกิเลสด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมันก็เป็นเมฆมาบังอีกมันก็ต้องจากไปเมฆกี่ก้อนมันบังแล้วมันก็ต้องจากไปแต่มันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานไม่เลิกสักทีมันก็เลยมีเมฆมาบังอยู่เรื่อยถ้ามันสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยึดมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยึดกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาปรุงแต่งยังไงในใจไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ยึดสักอย่างเดียวเห็นว่ามันเป็นแขกจรมาแล้วก็จรไปแต่จิตเดิมแท้มันประพัดสอนเหมือนดังพระอาทิตย์ตอนเนี้ยก็ปล่อยให้มันประพัดสอนไปไม่ยึดแม้แต่จิตที่ประพัดสอนแล้วก็ไม่ยึดทั้งแขกที่จรมาและจรไปแขกมันมาแล้วก็ไปเองต่างคนต่างไม่ยึดกันไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ก็แค่นั้นแหละนี่คือทางปฏิบัติคือสำรวมซะ5ประตูหรือสังวรซะ5ประตูตาหูจมูกลิ้นกายอย่าเอากิเลสให้มีอย่าเอากิเลสตัณหามาล่ออย่าไปสอดสายตาไปสอดสายหาแต่กิเลสตัณหาหูไปฟังแต่กิเลสตัณหาหรือดูโทรศัพท์มือถือก็ไถไปหาแต่กิเลสตัณหาดูเนี่ยให้มันเดี๋ยวก็เข้าไปฟังนู่นฟังนี่ที่เป็นแต่กิเลสตัณหาถูกใจไม่ถูกใจดังนั้นอย่าเอากิเลสตัณหามาล่อทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งความรักและความชังความพอใจความไม่พอใจแล้วเปิดประตูใจไว้ 100% แล้วก็เห็นแขกที่มันจรมาเข้ามาที่ประตูใจเพราะฉะนั้นแขกเปิดประตูใจก็เห็นว่ากิเลสเนี่ยกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะถือตัวถือตนเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะมันจรมาแล้วก็จรไปจรมาแล้วจรไปมันหาใช่ของจริงไหมมันเป็นแขกที่จรมาส่วนใจจิตเดิมแท้ประพัดสอนเหมือนดังพระอาทิตย์ก็ปล่อยเป็นประพัดสอนสว่างสวยไปแขกก็มาแล้วก็ไปแขกก็มาแล้วไปแต่คนยึดมั่นถือมั่นแขกก็ไม่มีคนยึดมั่นถือมั่นพระอาทิตย์ที่เป็นจิตเดิมแท้ก็ไม่มีแน่ๆเรียกว่าวิราคะธรรมเป็นยอดแห่งธรรมที่เหนือกว่าสังขารธรรมคือแขกที่จรมาหรือสังขารสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาเรียกว่าสังขารสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าวิสังขารหรือจิตเดิมแท้หรือเรียกว่านิพพานธาตุแต่ไม่มีใครยึดถือทั้งสังขารและวิสังขารเรียกว่าวิราคะธรรมวิราคะธรรมจึงเป็นยอดแห่งธรรมเหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเมื่อเป็นวิราคะธรรมแล้วก็ถึงวิมุตตินิพพานไปอ้าวเข้าใจไหมมีอะไรไม่เข้าใจดูชัดเจนไหมที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจเนี่ยให้เห็นว่าเป็นแขกทั้งหมดไม่ไปยึดถือเป็นจริงเป็นจังเรายึดถือเป็นจริงเป็นจังกันทุกตายทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกทุกมาหลายภพชาติแล้วมาในภพชาตินี้ก็ยึดอีกมาในภพชาติต่อๆไปก็ยึดอีกยึดอีกทุกแล้วทุกอีกน้ำตาเนื้อนองยิ่งกว่าท้องทะเลมหาสมุทรทั้งสี่มารวมกันอีกเพราะความทุกข์เนี่ยมีพระสาวกพระหลานสาวกองค์หนึ่งไปนั่งอยู่
ที่ริมทะเลมองเห็นน้ำในทะเลเจิ่งนองไปหมดมากมายก็ลำพึงขึ้นว่าโอ้โหสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาแล้วเป็นมีความทุกข์น้ำตาไหลออกจากตาเนี่ยทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะความเกลียดชังทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคงมากมายดุจน้ำในท้องทะเลมหาสมุทรนี่เลยถ้าน้ำตาของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วมีความทุกข์ไม่เหือดแห้งไปเอามาไหลรวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นี่รู้ถึงพยานของพระพุทธเจ้าฉายฉับพลังสีมาปรากฏต่อหน้าเลยว่าถูกต้องแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมามีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในกันนี่แน่ด้วยความรักและความชังได้ความห่วงใยรักใคร่ผูกพันด้วยความกังวลเนี่ยทุกข์เพราะความยึดติดยึดถือกันนี่ทุกข์เพราะความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาทุกข์เพราะความไม่ได้อย่างใจทุกข์เพราะความคับแค้นใจทุกข์เพราะความเหี่ยวแห้งใจเหือดแห้งใจทุกข์เพราะความต้องพัดพรากจากกันจากทั้งจากเป็นและจากตายน้ำตาไหลเนื้อนองยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มารวมกันอีกสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปพระสาวกฟังธรรมพุทธเจ้าจบก็บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ทันที